พิมเพ็ญรุ่งกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยเด็กชายจากโรอันดาค่ะหนังสือเล่มนี้แปลมาจากหนังสือที่ชื่อว่าบอยนะคะโดยวันนี้พิมจะมาเล่าเรื่องย่อค่ะว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะแต่ก่อนจะไปฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะออกตัวก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิมเนี่ยนอกจากหนังสือนิทานหนังสือวรรณกรรมเด็กแล้วเนี่ยพิมยังเป็นคนชอบอ่านหนังสือประวัติบุคคลสำคัญของโลกหลายๆคนเลยค่ะแต่หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นการเล่าเรื่องของโรอันดาในสมัยเด็กซึ่งการเล่าเรื่องของเขานะคะสนุกตื่นเต้นเหมือนกับอ่านนิยายเรื่องหนึ่งเลยค่ะโดยผู้เขียนเนี่ยเขียนเรื่องของเขาเมื่อตอนที่เขาอายุ68ปีแล้วค่ะแต่ว่าการเล่าเรื่องนะคะบรรยายได้อย่างชัดเจนค่ะว่าตัวละครหรือว่าบุคคลสำคัญในชีวิตของเขาเนี่ยทำอะไรอยู่บ้างค่ะโรอันดานะคะเขาเล่าตั้งแต่ครอบครัวของคุณพ่อค่ะที่เป็นชาวนอร์เวย์นะคะโดยคุณพ่อเนี่ยมีแขนแค่ข้างเดียวค่ะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยปีนขึ้นไปซ่อมหลังคาแล้วตกลงมาแขนซ้ายหักนะคะแต่ว่าการแพทย์ในสมัยเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ค่อยดีค่ะแขนซ้ายที่หักนั้นก็เลยรักษาไม่ได้นะคะจนคุณพ่อก็เลยกลายเป็นคนพิการค่ะแต่ว่าคุณพ่อก็ไม่ยอมแพ้กับชีวิตนะคะคุณพ่อกับคุณอาเนี่ยก็ย้ายจากประเทศนอร์เวย์มาทำธุรกิจในประเทศอังกฤษโดยทำหน้าที่เป็นพ่อค้าค่ะจะสรรหาของทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะเอาไว้เป็นเสบียงหรือว่าของใช้ต่างๆที่อยู่บนเรือค่ะแล้วก็รวมถึงเชื้อเพลิงด้วยนะคะซึ่งในสมัยนั้นเชื้อเพลิงที่ใช้กับเรือก็คือถ่านหินค่ะคุณอากับคุณพ่อนะคะก็ค้าขายจนร่ำรวยค่ะคุณพ่อก็แต่งงานกับผู้หญิงชาวฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีลูกด้วยกัน2คนค่ะเป็นพี่สาวพี่ชายแต่ว่าภรรยาคนแรกของคุณพ่อนะคะก็ได้เสียชีวิตหลังจากที่คลอดลูกคนที่2นะคะคุณพ่อเขาก็เลยกลับนอร์เวย์ไปพักใจค่ะแล้วก็ได้เจอกับคุณแม่ของโรดาวค่ะเป็นชาวนอร์เวย์ก็แต่งงานใหม่ครั้งที่2นะคะแล้วก็มีลูกด้วยกันเพิ่มอีก4คนค่ะโดยเป็นพี่สาวคนโตของโรดาวโรดาวเป็นบุตรชายคนที่2นะคะแล้วก็มีน้องสาวอีก2คนค่ะพอโรดาวนะคะเขาอายุได้ประมาณ3ขวบเนี่ยพี่สาวของโรดาวคนแรกเนี่ยนะคะก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคไส้ติ่งค่ะคุณพ่อก็เสียใจมากๆมากๆเลยนะคะแล้วก็ล้มป่วยค่ะตอนนั้นการแพทย์ก็ยังไม่ได้เจริญมากนะคะคุณพ่อก็จากไปด้วยโรคปอดบวมค่ะสมัยนั้นยังไม่มียาเพนิซิลลินหรือว่ายารักษาโรคที่ดีพอนะคะคุณแม่ค่ะก็ต้องเลี้ยงลูกนะคะถึง6คนคุณแม่ก็มีจิตใจที่เข้มแข็งมากค่ะก็ย้ายจากบ้านคฤหาสน์หลังใหญ่นะคะมาอยู่ในบ้านหลังเล็กๆแล้วก็ทำตามปฏิญาณของคุณพ่อคือจะส่งให้ลูกๆทุกคนนะคะเรียนที่ประเทศอังกฤษค่ะโรดาวนะคะเขาก็ได้เล่าถึงความน่ารักของคุณพ่อไว้ด้วยค่ะเมื่อตอนคุณแม่ตั้งครรภ์ลูกในแต่ละคนนะคะคุณพ่อก็จะพาคุณแม่เนี่ยไปดูทิวทัศน์ในชนบทค่ะซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆนะคะเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับคุณแม่แล้วก็ส่งผ่านความรู้สึกที่ดีๆจากคุณแม่ไปสู่ลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์ด้วยค่ะน่ารักมากๆโรดาวได้เล่าวีรกรรมนะคะที่เขาทำในสมัยอนุบาลโดยตอนที่ไปอนุบาลเนี่ยเขาก็อายุประมาณ4ขวบนะคะเขาก็จะไปเล่นสนุกในแก๊งของเด็กซึ่งโรดาวไม่ใช่เด็กที่เรียบร้อยค่ะเขาจะเดินผ่านร้านขนมลูกกวาดนะคะซึ่งเป็นร้านที่มีเจ้าของร้านเป็นยายแก่ๆที่แบบใจร้ายอยู่คนนึงค่ะแต่ว่าวันนึงค่ะเขาก็ไปเจอหนูตายอยู่ในห้องเรียนแล้วโรดาวก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้ค่ะว่าจะเอาหนูตายเนี่ยไปแกล้งยายดีกว่าเพราะว่ายายเนี่ยแบบทำตัวไม่ค่อยน่ารักเลยแล้วเขาเนี่ยก็ทำสำเร็จจริงๆนะคะเอาหนูตายไปใส่ไว้ในโหลลูกอมค่ะที่ยายต้องหยิบขายอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่เรื่องนี้นะคะก็ทำให้โรดาวเนี่ยโดนตีแบบเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งในสมัยก่อนจะตีนักเรียนเนี่ยรุนแรงมากค่ะพอจบในวัยอนุบาลนะคะโรดาวเขาก็มาเล่าถึงเรื่องของวัยประถมค่ะที่เขาจะต้องย้ายเข้าไปอยู่ในโรงเรียนประจำนะคะว่าความสนุกจริงๆก็จะเป็นสนุกหรือเปล่าเป็นแบบสิ่งที่โรอันดาวค่ะเขาก็จะต้องเผชิญกับคุณครูนะคะที่ค่อนข้างโหดร้ายมากๆค่ะที่อยู่ในโรงเรียนประถมนะคะแล้วก็เขาก็เล่าถึงชีวิตว่าเขาต้องเอาตัวรอดยังไงในโรงเรียนประถมค่ะก็สนุกมากๆอีกตอนนึงพอจบจากโรงเรียนประถมนะคะก็เข้ามาสู่โรงเรียนมัธยมค่ะก็จะมีวีรกรรมในการที่จะเรียนหนังสือไปด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยค่ะในระดับโรงเรียนมัธยมนะคะโรดาวเขาก็เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลค่ะแล้วก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลที่เก่งมากๆถึงขนาดเป็นกัปตันทีมเลยนะคะและในตอนระดับมัธยมนะคะก็
ตอนที่สมัยโรนดาวเนี่ยเขาเข้าไปเรียนเนี่ยมันก็จะมีระบบรุ่นพี่ดูแลหรือว่ารังแกข่มเหงรุ่นน้องนะคะอยู่ด้วยก็คือรุ่นพี่เนี่ยจะใช้ให้รุ่นน้องทำความสะอาดหรือว่าใช้ให้ทำอะไรหรือว่าแกล้งยังไงก็ได้ค่ะโรนดาวเขาก็จะเล่าให้ฟังค่ะว่าเขาผ่านชีวิตช่วงนั้นมาได้อย่างไรเขาเนี่ยเคยมีหน้าที่ในการอุ่นส้วมค่ะให้กับพี่รุ่นพี่นะคะก็คือวิธีการนะคะก็คือรุ่นพี่ก็จะเรียกโรดาวเนี่ยค่ะไปนั่งในส้วมในฤดูหนาวก่อนซึ่งขอบของส้วมเนี่ยมันก็จะเย็นค่ะเพราะมันไม่ยังไม่มีฮีเตอร์นะคะเขาก็จะต้องนั่งอยู่ในนั้นเป็นเวลาสักนานพอสมควรจนของส้วมเนี่ยมันอุ่นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกมาเพื่อให้รุ่นพี่เนี่ยเข้าไปทำธุระจริงๆในเล่มเนี่ยก็ยังมีวีรกรรมอีกหลายอย่างนะคะที่เขาเนี่ยถูกรุ่นพี่สั่งให้ทำอะไรแปลกๆค่ะพอหลังจากจบมัธยมนะคะรวนดาก็มีการเล่าประวัติย่อค่ะว่าเขาก็มีการไปสมัครงานนะคะหลังจากที่เรียนจบค่ะแล้วเขาก็ได้รับคัดเลือกนะคะเข้าไปทำงานในบริษัทเชลที่เป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ค่ะซึ่งเข้าบริษัทเชลในสมัยนั้นเนี่ยค่อนข้างยากมากเลยนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกค่ะและเขานะคะก็ได้รับการฝึกฝนจากบริษัทเชลแล้วก็ส่งไปประจำการที่แอฟริกาด้วยซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นมาค่ะโรนดาวก็ได้สมัครไปเป็นทหารในกองทัพอากาศนะคะแล้วก็ได้มาเป็นนักบินค่ะซึ่งรายละเอียดตอนที่เขาไปเป็นนักบินเนี่ยพิงคิดว่าน่าจะอยู่ในเล่มบินเดี่ยวนะคะซึ่งเดี๋ยวพิงก็จะอ่านแล้วก็นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะลองพิจารณาหนังสือเรื่องเด็กชายเนี่ยให้เด็กๆได้อ่านนะคะเพราะว่าเรื่องราวในแต่ละบทเนี่ยเป็นเรื่องราวสั้นๆแล้วก็สนุกน่าติดตามมากๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ